ขาดด่วนจากโลบอกจ้าทุกคนซึ่งตอนนี้นะคะผู้ใช้งานโลบอกที่อัปโหลดของฟรีให้น้องตามแบบเนี่ยไม่สามารถอัปโหลดของฟรีลงแบบได้นั่นเองค่ะทุกคนเพราะโลบอกนะคะได้จํากัดนะคะไม่ให้ผู้ใช้งานบางคนหรือทุกคนเนี่ยอัปโหลดของฟรีนะคะน้องๆตั้งแต่เวลาประมาณตีสามแล้วนะคะน้องๆยังไม่มีของฟรีชิ้นไหนที่อัปโหลดลงไปได้เลยมีแต่ของชิ้นของเมื่อวานนะคะที่ยังมาและยัง ฟรีไว้นะยังกดรับได้อยู่นะคะแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยมีของฟรีมานะคะจนกว่าโรบอทเนี่ยจะอัปเดตอีกรอบว่าสามารถให้ผู้ใช้งานเด้กกลับมาอัปโหลดได้นั่นเองเดี๋ยวพี่เป้จะพาน้องไปดูนะคะว่าสาเหตุมันมีอะไรบ้างนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ที่พี่แป้บอกไปว่ามันอัปเดตล่าสุดคือเมื่อคืนจ,จริงๆค่ะน้องๆเมื่อตอนประมาณตีสองตีสามนะคะและยังไม่มีของใหม่ที่อัปเดตเข้ามาเลยซึ่งของบางชิ้นน้องๆจะสังเกตว่าพี่แป้ไม่ได้สอนรับทั้งๆที่มันมีของเยอะมากเพราะจริงๆแล้วของที่ ันแบบรับด้วยโค้ดหรือของแจกน้อยๆหรือบางอันเนี่ยมันรับยากมากพี่แปงก็ไม่สอนนะคะและประเด็นอีกเรื่องหนึ่งคือเดี๋ยวนี้น้องๆเห็นใช่ไหมคะว่ามีคนเนี่ยชอบทําโดบินัทมาแจกฟรีหรือบางคนเนี่ยต้องให้เราเข้ากดแมปเข้าไปนะคะแล้วไปซื้อในนั้นซึ่งบอกเลยว่าจริงๆแล้วมันผิดกฎนะถ้าน้องๆสังเกตเน้นๆจะเห็นเลยว่าพี่แปงแทบจะไม่เคยสอนให้น้องๆไปรับโดบินัทฟรีเลยนะคะเพราะทางโรบอกถือว่าตัวเองอ่ะเป็นลิขสิทธิ์โดยแท้เลยว่าฉันต้องเป็นเจ้าเดียวที่ ที่ทําโดมินัตได้คนอื่นห้ามทําและใครๆก็รู้หากมีคนอื่นทําเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าเออมันแจกบ่อยขึ้นทําบ่อยขึ้นแล้วเมื่อโลบอกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจะทำให้โลบอกเนี่ยระงับการอัปโหลด UGC กับทุกๆคนนั่นเองถึงแม้ว่าจะมีผู้สร้างบางคนนะคะที่อัปโหลดโดมินัตขึ้นมาแต่แบบแยกชิ้นคือหัวอันนึงแล้วก็ไอ้โกง อยู่ดีนะคะน้องๆเพราะว่า AI เนี่ยมันตรวจจับว่าพาออประกอบกันแล้วมันก็คือโดมินาตอะไรแบบนี้นะคะก็ยังมีคนหลายๆคนที่พยายามจะสร้างของแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเองและก็มีผู้ใช้บางคนที่หัวหมอนะคะน้องๆโดยการที่หลอกให้คน,นะเข้าไปในแมปแล้วก็ไปกดซื้อในแมปสมมุติถ้าเรากดซื้อในแมปปั๊บหาของโดนลบเนี่ยเราจะไม่ได้โลบัคคืนนะคะพี่แป้งเลยไม่สอนน้องๆเกี่ยวกับเรื่องก,การรับของฟรีที่เป็นโดมินตนั่นเองและก็ ใช้บางรลยนะคะได้ถูกโดนแบนนะคะน้องจากการที่ตัวเองเนี่ยอัปโหลดของซึ่งอย่างคนนี้นะคะเขากําลังจะอัปเดตทรงผมหรืออัปโหลดทรงผมแจกหรืออัพ ทรงผมเพื่อทําการขายเป็นโรบ้าะนะน้องเขากลับถูกแบนนั่นเองซึ่งตอนนี้พี่แป้ก็ยังไม่รู้ว่าปัญหาที่แท้จริงของโรบอกไม่ให้คนอัพเนี่ยมันคืออะไรซึ่งของบางชิ้นเนี่ยที่พี่แป้ไม่ได้เอามาสอนเนี่ยไม่ใช่ว่เป้ไม่อยากสอนนะคะน,ะน้องแต่บางทีเนี่ยของบางชิ้นมันก็ฟาร์มนานมากและของบางชิ้นพี่แป้ต้องคิดก่อนว่ามีโอกาสที่จะถูกลบกี่เปอร์เซ็นต์หากถึง80%รหรือ100เนี่ยพี่แป้จะไม่มาสอนน,น้องน,นังนน่นเองแต่วันนี้นะคะพี่แป้ก,ก็จะลงของฟรีเหมือนเดิมซึ่งเป็นของฟรีท่่่มมาแแจกตตั้งเือว แล้วพี่แป้งไม่ได้ลงนะคะน้องๆยังสามารถกดรับของลเล่นๆได้ตามปกติแต่ของใหม่ๆที่มาวันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่มานะคะต้องรอก่อนนะคะถ้ามาเมื่อไหร่พี่แป้งจะรีบอัปเดตบอกน้องๆเลยใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโรโบว่าของฟรีอะไรมาบ้างไม่มาบ้างหรือเกิดเหตุการณ์หรือเกิดปัญหาอะไรแนะนําให้เข้าดิสคอดของพี่แป้งนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย